รายงานนี้ไปติดตามที่นายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในมื้อนี้ท่านสอนไซสิบันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมความนับของพลโทเรืองตำกวงประกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมกับประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกันน้ำกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปปลาวและกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสสเวียดนามในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการร่วมมือประจำปี2024และกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือประจำปี2025ในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่ได้สำเร็จการพบปะร่วมมือในของเขตเวียดงานป้องกันความสงบในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมวลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับแน่นแฟ้นเจริญงอกงามและเกิดดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งโดยเฉพาะการพัวพันร่วมมือระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสัตว์ลาวและกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสสเวียดนามในโอกาสเดียวกันพลโทเรืองตำกวงก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านสอนไซสิพดอนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนิทสนมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้รายงานโดยย่อกับการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกครั้งนี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ